วันนี้ท่านผบตรได้สั่งการแล้วนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับนะพนักงานสอบสวนหรือในส่วนคณะทำงานทั้งหมดซึ่งท่านผบตรได้สั่งการแล้วมอบหมายให้ผมนะครับพร้อมทั้งตำรวจตีปีดีรองผู้จัดการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับนะฮะลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทันทีหลังจากทราบเหตุนะครับนะซึ่งการทราบเหตุเราก็ทราบเหตุจากหนังสือพิมพ์นะครับจากสื่อจากออนไลน์นะครับดังนั้นเมื่อเราลงไปตรวจสอบหน้าที่เกิดเหตุซึ่งต้องย้อนไปให้สื่อมวลชนฟังนะครับนะฮะ เราบูรณาการกำลังทุกส่วนนะครับทั้งในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์นะครับดูหลักน้ำน้ำขึ้นน้ำลงการจำลองสถานการณ์นะครับการสอบพยานบุคคลนะการสอบพยานบุคคลที่เป็นเจ้าของโฮเทลต่างๆนะครับนะเพราะนั้นในการพิสูจน์ทราบในการตรวจสอบข้อจริงในเบื้องต้นนะครับนะซึ่งก็ได้รายงานไปยังท่านกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะเพราะนั้นทันทีที่ทราบเหตุตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์นะครับท่านผบตร.จึงได้สั่งการให้ทุกส่วนเนี่ยลงไปตรวจสอบข้อจริงในเบื้องต้นซึ่งในการตรวจสอบข้อจริงในเบื้องต้นนะครับนะซึ่งก็ได้แจ้งสื่อมวลชนไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับนะว่าเราไม่พบพยานฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะครับนะซึ่งในส่วนนี้ท่านผบตร.ก็ได้สั่งการกำชับนะครับว่ากรณีตำรวจคนใดก็ตามที่ไม่รับคำร้องทุกข์จะไม่ปกป้องนะครับนะแต่วันนี้สิ่งที่ท่านผบตร.มุ่งมั่นก็คือต้องทำความจริงให้ปรากฏนะครับแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกส่วนรวมทั้งผู้ที่เสียหายหรือที่ผู้ที่บอกว่าตัวเองถูกข่มขืนนะครับนะเพราะนั้นแล้วรวมทั้งการทำความจริงให้ปรากฏเพื่อรักษาชื่อเสียงของประเทศนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเบื้องต้นนะครับนะเราทำไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจึงได้ประสานไปยังท่านกระทรวงยุติธรรมประจำประเทศไทยนะครับในการที่จะจัดพนักงานสอบสวนนะเพื่อได้เดินทางไปสอบปากคำรวบรวมข้อมูลอย่างประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นความมุ่งมั่นของเรานะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดจากนี้ผมจะเพิ่มเติมครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับครับทางท่านเรียนผู้บัญชาการสื่อมวลชนครับผมขออนุญาตนำเรียนว่าหลังจากรับรายงานจากพนักงานสอบสวนที่กลับมาจากประเทศอังกฤษนะครับก็เราก็ทราบข้อจำกัดเช่นในการพูดคุยผ่านล่ามซึ่งมันจะเกิดความไม่ต่อเนื่องครับแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ในการสอบถามปากคำครับแล้วก็ข้อพึงกระทำในการพูดคุยกับผู้เสียหายคดีข่มขืนของประเทศอังกฤษซึ่งมีข้อกำหนดอยู่ครับแล้วก็ภาวะการรับรู้ของผู้เสียหายขนาดเกิดเหตุและจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนในเรื่องการรักษาข้อมูลของผู้เสียหายนะครับผมจึงขออนุญาตที่จะสรุปสาระสำคัญในการสักถามพูดคุยกับผู้เสียหายที่พนักงานสอบสวนได้มาประมาณ5ประเด็นครับก็คือ1ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุครับพนักงานสอบสวนไม่ได้รับกลับมาเลยครับทั้งที่ได้เตรียมเช่นภาพถ่ายแผนที่เกิดเหตุแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุที่อยู่ใกล้ชิดกับบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ที่ในข่าวนำเสนอว่าน่าเชื่อว่าจะเป็นที่เกิดเหตุปรากฏว่าผู้เสียหายไม่สามารถให้ข้อมูลกับเราได้เลยนะว่าเหตุเกิดณที่จุดใดครับ2ข้อมูลตำแหน่งผู้พันของคนร้ายพนักงานสอบสวนได้รับมาเพียงว่าเป็นผู้ชายมีหนวดเคราผมดำไม่มีข้อมูลสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมหรืออื่นใดที่พอจะนำไปยืนยันหรือนำไปเทียบเคียงสงสัยบุคคลใดได้เลยครับและข้อ3ตำแหน่งผู้พันของทรัพย์ที่หายครับได้รับเพียงแค่ว่าเป็นเงินไทย 3,000 บาทโทรศัพท์ iPhone 7 Plus และก็บัตรเครดิต3ใบซึ่งได้ข้อมูลจากผู้เสียหายเพียงสถาบันการเงินเจ้าของบัตรทั้ง3ใบครับซึ่งไม่เป็นพอในการนำไปดำเนินการต่อได้ครับและก็4พฤติกรรมคนร้ายพนักงานสอบสวนไม่ได้ข้อมูลรูปแบบพฤติการการลงมือกระทำผิดของคนร้ายก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุทั้งการประทุษร้ายต่อทรัพย์และก็ประทุษร้ายต่อร่างกายเพื่อนำไปเทียบเคียงกับแผนประทุษกรรมของคนร้ายในสารบบหรือคดีอื่นได้เลยครับ5แต่พนักงานสอบสวนได้รับพยานวัตถุจากผู้เสียหายกลับมา1ชิ้นครับซึ่งได้นำส่งตรวจไปแล้วกับกองพิสูจน์หลักฐานกลางเมื่อที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อผลทราบและพิจารณาครับก็โดยสรุปมาสุทธินะครับเหมือนที่ผู้เสียหายเขาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะครับนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมต้องพูดอีกนะครับว่าประเด็นไหนที่ผู้เสียหายสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเกิดเหตุ
ตั้งแต่น้ำขึ้นน้ำลงสถานที่เกิดเหตุหรือบุคคลนะครับหรือในเรื่องของที่สงสัยว่าบนเสื้อมีคราบอสุจิวันนี้เราไล่ตามนะครับประเด็นไหนที่ผู้เสียหายสงสัยเราไล่ตามเคลียร์ทีละประเด็นนะครับนะเพื่อจะให้ผู้เสียหายนั้นสิ้นสงสัยนะครับและพร้อมทั้งรายการไปยังสถานทูตโดยตลอดเวลานะครับนะเพราะนั้นวันนี้การดำเนินการเราครบถ้วนนะครับนะทุกส่วนแล้วนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องการดำเนินการต่ออย่างนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการสรุปนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนท่านผู้การอธิบดีต่อนะครับหญิงสาวถูกล่วงละเมิดครับครับก็เรียนนี้ครับผมก็ขออนุญาตตอบแทนส่วนใหญ่ก่อนตอบในหน้าวันนั้นทั้งส่วนนะครับก็ในส่วนนี้ต้องเรียกว่าประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สื่อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไม่ใช่เรื่องจริงสื่อก็ถามคำถามที่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วจะดำเนินคดีกับไหมใช่ไหมครับนะเพราะในวันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้เราต้องทำความจริงให้ปรากฏนะครับนะส่วนในเรื่องการแจ้งความเนี่ยวันนี้ในเรื่องการแจ้งความเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะต้องมาแจ้งที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การแจ้งความเนี่ยจะไม่ได้มีการแจ้งความเกิดขึ้นนะครับนะแต่ว่าเมื่อมีการไปให้สัมภาษณ์สื่อทันทีที่เราทราบเราจึงท่านผบ.ตร.จึงได้สั่งให้มีการค้นหาพยานหลักฐานนะครับนะวันนี้เมื่อเราค้นหาพยานหลักฐานแล้วแสวงหาพยานหลักฐานเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะครับเมื่อไม่มีพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีเหตุเกิดขึ้นจริงๆนะครับวันนี้เราจึงสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนจึงยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับนะฮะส่วนในเรื่องการแจ้งความเพิ่มเติมต่างเนี่ยไม่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ากระบวนการในการแจ้งผู้เสียหายนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของเพื่อนชายเนี่ยเขามาบอกมาติดต่อพนักงานสอบสวนซึ่งไม่เกี่ยวข้องนะครับพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งให้เขาทราบไปแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะต่างประเทศรวมถึงผู้เสียหายอยู่ต่างประเทศเราก็เดินทางไปสอบถามมาแล้วนะครับแล้วก็นำเสื้อที่เป็นประเด็นนะครับวันนี้อะไรก็ตามที่ผู้เสียหายสงสัยแล้วก็คาใจนะครับเราก็ทำให้ชัดเจนแล้วว่ามีอสุจิหรือไม่มีนะครับประเด็นนี้นะครับครับวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกประเทศนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ในการทดลองนะครับเราต้องทดลองแยกออกระหว่างนักท่องเที่ยวดีและไม่ดีนะครับวันนี้ทุกประเทศเหมือนกันหมดมีทั้งนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพนะครับแต่วันนี้เราเข้าใจนะครับนะว่าแต่แน่นอนทุกประเทศต้องการให้คนดีเข้าประเทศนะครับนะเพราะนั้นเหมือนกันในปีที่แล้วนะครับนาเหตุเรื่องข่มขืนที่เป็นการแจ้งแล้วเหตุไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับนะมีประมาณ7เหตุนะครับมีทั้งเกาะสมุยกระบี่แล้วก็เกาะเต่านะครับนะรวมทั้งในการแจ้งเอกสารหายนะครับการแจ้งรอดและลูกหายนะครับนะในพื้นที่ของกรุงเทพฯกรุงเทพฯนะครับปีที่แล้วมีประมาณ5เหตุด้วยกันนะ4-5เหตุแต่ว่าประเด็นเหล่านี้นะครับนะเป็นเรื่องของบุคคลนะครับเมื่อมีการแจ้งความเท็จอย่างนี้เราเลยมีคดีหมดนะครับทุกรายนะครับเพราะท่านขึ้นบัญชีแบงค์ลิงท่านเข้าประเทศโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าทุกประเทศก็ต้องทำแบบนี้นะครับแต่วันนี้ในการให้กรองนะครับนะเราให้กรองเพื่อจะแบ่งแยกได้ว่านักท่องเที่ยวที่ดีและไม่ดีนะครับแต่วันนั้นวันนี้คนไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องไปทำอะไรที่ทำให้ประเทศต้องเสียหายนะครับนะวันนี้ก็เป็นสถิติที่เรามีการตรวจพบแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับขณะนี้นะครับครับผมยังครับขณะนี้ยังครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าการแจ้งความนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ขึ้นแบงค์ลิงของเขานะครับเพราะว่าทำให้การต่างๆที่ท่านสวนสอบประคำเขาอาจให้การข้อมูลงงไปทำให้การต่างนานนะครับแต่วันในวันนี้แต่เมื่อเราไม่สามารถพิสูจน์ชัดได้เรื่องจุดเกิดเหตุพิสูจน์ชัดได้เรื่องวิธีการทำผิดของคนร้ายพิสูจน์ชัดได้เรื่องตำหนิรูปพรรณของคนร้ายนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องการที่ไปที่ต่างๆเรายังไม่ได้ดำเนินการนั้นนะครับนะเพราะว่าวันนี้การแจ้งความยังไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์เกิดขึ้นนะครับเพียงแค่ท่านผบ.ตร.เห็นสื่อเห็นมีข่าวลงไปออนไลน์ต่างท่านจึงสั่งให้ไปเร่งตรวจสอบหาข้อจริงคืออย่างนี้วันนี้ต้องเรียกว่าในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะเกาะเต่าที่เดียวจุดๆนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องค้นหาความจริงให้ได้นะครับวันนี้